เจริญรัตน์นะคะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลไปให้สัมภาษณ์กับ Daily News ออนไลน์ค่ะบอกว่าคือพูดถึงคดียุบพรรคเนี่ยแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าต้องทำสัญญากับซาตานคือพอพูดถึงการต่อสู้คดียุบพรรคเนี่ยคุณพิธาบอกว่าจริงๆผมเฉยๆนะผมไม่ได้กังวลอะไรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันอะปกติก็คือไม่ปกติมากๆเพราะมันก็ตั้งแต่ยุบพรรคอนาคตใหม่จนผมมาเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็มีคนมาถามอีกว่ากังวลเรื่องยุบพรรคก้าวไกลไหมคือมันไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้คุณพิธาบอกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันถึงอะปกติหรือไม่ปกติมากผมเลือกตั้งได้มา14ล้านเสียงแต่กลับมีอำนาจของคนชนชั้นสูงมาถล่มได้หลายๆครั้งรอบนี้เป็นรอบที่5ละผมไม่ใช่คนแรกที่เจอแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเบาคือไม่ได้คิดว่าทำไมเรื่องแบบนี้เกิดกับเราคนเดียวไม่ได้รู้สึกว่ามันฟูมไฟไม่ได้ทุรนทุรายอะไรอีกทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดหลังจากผมได้พิสูจน์ตัวเองทุกอย่างจนสิ้นกระแสสงสัยแล้วไม่มีอะไรติดค้างในใจแล้วผมพาพรรคเลือกตั้งครั้งแรกแล้วชนะเลือกตั้งอย่างใสบริสุทธิ์ไม่ได้ซื้อเสียงเลยแม้กระทั่งคู่แข่งก็ยอมรับตรงนี้รวมถึงเป็นการเลือกตั้งที่มีประชาชนคนไทยตื่นเต้นใช้สิทธิ์สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์แค่นี้ก็ภูมิใจมากแล้วพร้อมเดินจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าต้องทำสัญญากับซาตานหลายคนฝากถามมาเป็นห่วงสถานการณ์ในพรรคก้าวไกลเนี่ยวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหนฮะเกี่ยวกับคดียุบพรรคเฉยๆอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นครั้งที่2ในรอบ5ปีมันเป็นเรื่องที่มันอาจปกติมากๆที่พอยุบอนาคตใหม่ผมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคพี่ๆสื่อมวลชนมาถามก็ถามว่ากังวลยุบพรรคไหมเนี่ยคือตอนนี้ผมอยากจะชวนทุกคนตั้งสติมาจริงๆเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่บ้านเรามันอาจจะมีในอาเซียนมันอาจจะมีในลาตินอเมริกาบ้างแต่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอะปกติมากๆเลยนะครับมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆขนาดนี้เลยนะครับอย่างที่บอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่5เป็นเวฟที่5แล้วไม่ใช่ผมเป็นคนแรกที่โดนเจออะไรแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเบาเพราะเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราคนเดียวทำไมต้องเป็นเราเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันฟูมไฟหรือว่าจิตใจมันก็ไม่ทุรนทุรายอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้พิสูจน์ตัวเองทุกอย่างจนสิ้นกระแสสงสัยแล้วที่ผมก็ภูมิใจมากแล้วก็เลยพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าต้องทำสัญญากับซาตานท่านผู้ชมคำว่าทำสัญญากับซาตานเนี่ยนะคะมันเพิ่งถูกเอามาใช้ในข่าวการเมืองของบ้านเราเมื่อเร็วๆนี้เองท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าที่นิตยสารไทม์มาสัมภาษณ์ท่านนายกเศรษฐาประกอบกับไปสัมภาษณ์หลายๆคนนะคะที่อยู่ในแวดวงการเมืองรวมไปถึงคุณชูวิทย์กมลวิศิษฎ์ด้วยนะคะแล้วก็มาเขียนเป็นบทวิเคราะห์ในบทวิเคราะห์ของไทม์เนี่ยบอกว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินทำสัญญากับซาตานเพื่อขึ้นมาเป็นรัฐบาลครับเขาใช้คำนี้แต่จะหมายถึงอะไรท่านผู้ชมก็ไปตีความกันเองวันนี้คุณพิธาใช้คำนี้อีกครั้งผมพร้อมจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าต้องทำสัญญากับซาตานในสัมภาษณ์นี้ยังมีอีกค่ะคือพิธีกรก็ถามคุณพิธานะคะว่ามันมีทฤษฎียิ่งยุบยิ่งโตเลือกตั้งครั้งหน้าติดเทอร์โบเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าคุณพิธาตอบว่าผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นทฤษฎีหรอกแต่แน่นอนว่าทุกแอคชั่นก็มีรีแอคชั่นระยะสั้นก็จะมีการเปลี่ยนผู้นำใหม่พรรคอาจจะอ่อนแอและมีความเป็นไปได้ว่าผมอาจจะไม่ได้สามารถลงเลือกตั้งได้เลยตลอดชีวิตแต่ขณะเดียวกันมันคือบูมเมอร์แรงอ่ะที่ขว้างไปยิ่งไกลยิ่งกลับมาเร็วและกลับมาแรงแม้กระทั่งผู้มีอำนาจที่กุมปากกาไว้ก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าเป็นแบบนั้นแต่ผมไม่ได้ต้องการให้มันโตเพราะโดนทลายนะไม่มีใครพูดหรอกในโลกใบนี้ว่าทำร้ายฉันเถอะฉันจะได้โตแอคชั่นมันก็มีรีแอคชั่นทุกการกระทำมันก็ต้องมีผลลัพธ์ตามมาแน่นอนว่าในระยะสั้นก็อาจจะต้องทำให้ต้องมีการเปลี่ยนพรรคต้องมีความอ่อนแอเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนผู้นำใหม่ต้องอะไรก็แล้วแต่ผมเองก็จะไม่สามารถลงเลือกตั้งได้เลยอีกตลอดชีวิตเป็นไปได้ที่ผมจะไม่มีโอกาสเลือกตั้งไม่มีโอกาสที่จะมีสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งอีกเลยตลอดชีวิตอันนี้มันก็เป็นความเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบูมแรงคว้างไปยิ่งไกลมันก็ยิ่งกลับมาเร็วแล้วกลับมาแรงมันก็อาจจะส่งผลอีกอย่างนึงที่คาดไม่ถึงนะครับแม้กระทั่งผู้มีอำนาจคนที่กุมปากกาไว้ก็อาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ผมก็ไม่ได้ต้องการว่าจะให้ต้องโตเพราะโดนทลายไม่มีใครบอกว่าทำร้ายฉันเถอะฉันจะได้โตมันไม่มีคนคิดอย่างนั้นในโลกนี้หรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมก็ควบคุมไม่ได้เดี๋ยวหลังสงกรานต์นะคะก็คงจะงวดเข้ามานะคดีที่มีการไปยื่น
ว่าให้ยุบพรรคก้าวไกลนะคะครับปิดท้ายสงครามกลางเมือง